รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเครื่องดื่มดีๆมีมาฝากกันเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้ครับยูนิคอร์นสมูทตี้นะครับของเราขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปนะครับมีโถปั่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปเลยตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับและนมข้นหวานครับจริงๆ 3-4 อย่างนี้ก็อร่อยแล้วนะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำแข็งครับเอาละครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนำเข้าโถปั่นครับที่บอกว่าเป็นชื่อเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้เนี่ยเพราะว่าตัวน้ำปั่นของเรานะฮะจะมีสีเป็นพาสเทลนะครับอันนี้ก็จะได้สีแบบชมพูอ่อนๆสวยงามเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟในแก้วที่มีสีฟ้าอ่อนๆเหมือนกันเรียกได้ว่าสีสันยูนิคอร์นน่ากินทีเดียวครับมาโอเคเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเราปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจัดเสิร์ฟนะครับเราต้องเพิ่มความสวยงามนิดนึงครับนี่ครับเท็ดดี้บาร์นะครับแหมน่ารักจริงเชียวนะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็รสชาติด้วยอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่นะครับหรือว่าน้ำเชื่อมบลูลิ้นจี่เราก็จะเอามาแต่งตรงขอบแก้วตรงกลางนะฮะเวลาใส่ตัวสมูทตี้ลงไปก็จะเห็นสีสันด้านนอกด้วยแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราบีบตัวน้ำเชื่อมบลูลิ้นจี่ลงไปแล้วนะฮะนี่เลยนะครับสมูทตี้สตรอเบอรี่ของเรานะฮะพร้อมที่จะเสิร์ฟละนี่ฮะเนื้อเนียนมากๆเลยโอ้โหน่ากินมากๆครับเนื้อเนียนละเอียดกำลังดีเลยนะฮะหลังจากที่ใส่ตัวสตรอเบอรี่สมูทตี้ของเราลงไปแล้วนะครับเพิ่มความอร่อยนะฮะอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับก็ต้องเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งให้เป็นยูนิคอร์นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาร์ชเมลโล่หลากสีก็สามารถแต่งลงไปได้โอ้โหมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งสุดๆครับนี่แหละครับเมนูที่ทุกคนรอคอยนะฮะอร่อยจริงๆกับเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคัพเค้กแครอทวีแกนมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและอบเชยป่นเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายแดงลงในอ่างผสมเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตามด้วยนมอัลมอนด์น้ำมันพืชคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีใส่แครอทขูดเป็นเส้นคนให้เข้ากันเติมลูกเกดดำสับหยาบและวอลนัทอบสุกสับหยาบคนจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบแต่งด้านบนคัพเค้กด้วยวิปปิ้งครีมสูตรเจตีขึ้นฟูโรยด้วยอบเชยป่นวางแต่งด้วยแท่งอบเชยแครอทแกะเป็นรูปดอกไม้และวอลนัทอบสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ
แค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กแครอทวีแกนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะวันนี้อาจจะยิ่งสับมีขนมหวานอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมหอมเชียวกับเมนูเค้กใบเตยกะทิสดเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าเค้กใบเตยกะทิสดตำรับนี้เป็นขนมคัพเค้กเพราะฉะนั้นเนื้อของเค้กจึงต้องเป็นเนื้อเค้กที่มีความนุ่มแน่นเริ่มต้นเราจะต้องตีผสมเนยสดซะก่อนหลายครั้งทีเดียวที่เราคุ้นเคยกับการตีเนยสดกับน้ำตาลทรายจนกระทั่งน้ำตาลละลายแต่วันนี้วิธีการทำเค้กง่ายขึ้นกว่าเดิมคุณผู้ชมเพราะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงอีกหนึ่งเหตุผลของการใช้น้ำเชื่อมแล้วทำให้ขนมได้ผลดีนั่นก็คือขนมจะมีความชุ่มชื้นมีน้ำหนักและมีความนุ่มนวลเวลารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับว่าเมื่อน้ำเชื่อมกับเนยสดตีผสมด้วยกันขึ้นฟูไวมากทีเดียวนะครับเอาละเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปข้างละ1ฟองเมื่อส่วนผสมของไข่เข้ากันดีกับเนยและน้ำเชื่อมแล้วแป้งที่ใช้ต้องใช้เป็นแป้งสำหรับทำเค้กโดยเฉพาะนั่นก็คือแป้งเค้กกระลิบบินใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนพอส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีเพิ่มความหอมและอร่อยอีกสักนิดหนึ่งด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% ตากด้วยน้ำหอมใบเตยสีเขียวผสมอาหารตีผสมด้วยความเร็วต่ำๆจนเข้ากันนะครับส่วนผสมได้แล้วเราตักลงถ้วยนะครับใช้ไฟประมาณ350ไม่เกิน375องศาฟาเรนไฮต์15นาทีพักไว้จนเย็นพอเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าให้สวยนะครับเค้กสุกแล้วนะครับตอนนี้เรารอให้เค้กของเราเย็นสนิทตอนนี้เรามาเตรียมบัตเตอร์ครีมกันบัตเตอร์ครีมสีแดงจะต้องอร่อยด้วยกลิ่นหอมๆนั่นก็คือสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ครับประเดี๋ยวเราจะได้บัตเตอร์ครีมสีแดงสดสำหรับบีบเป็นดอกไม้และเดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมผสมสีเขียวสักนิดนึงสำหรับเป็นใบไม้นะครับเราก็เตรียมบัตเตอร์ครีมนะคุณผู้ชมทำฐานหน่อยถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเราก็จะทำแบบดอกเล็กๆนะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบความอลังการก็ดอกโตชมอาจจะประดับด้วยน้ำตาลที่เป็นมุกมุกหวานแหววขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเค้กใบเตยกะทิสดต่อไปนี้คุณผู้ชมก็จะได้ชมขนมอร่อยอีกหนึ่งอย่างนะครับจากอาจารย์มีแล้วก็น้องนานาขนมปังมันเทศสูตรนวดด้วยมือนะครับ
อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะกับอาจารย์เมย์มีขนมปังมาฝากคุณผู้ชมค่ะขนมปังที่เราจะมาทำกันเนี่ยเป็นขนมปังมันเทศนึ่งสูตรนวดมือค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นกานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูเต้าหวยนมเปรี้ยวกับเยลลี่เรียงเยลลี่คลาสสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ผงวุ้นกานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเติมนมเปรี้ยวคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมนมเปรี้ยวในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษาคุณค่าทางอาหารและรสชาติของนมเปรี้ยวไม่ให้สูญเสียไปเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีเยลลี่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเต้าหวยนมเปรี้ยวกับเยลลี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูลิ้นจี่ยาคูมาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ราเนเจอร์เทสลงในแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่นมเปรี้ยวลงในโถปั่นตามด้วยนมข้นหวานน้ำมะนาวและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเลมอนลิ้นจี่และช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะกับอาจารย์เมย์มีขนมปังมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณไม่ต้องมีเครื่องตีคุณก็ทำได้ คุณไม่ต้องมีเตาอบคุณก็ทำได้เพราะวันนี้นะคะขนมปังที่เราจะมาทำกันเนี่ยเป็นขนมปังมันเทศสูตรนวดมือยืนยันเลยค่ะว่าใช้มือนวดธรรมดา ธรรมดาขนมปังของคุณก็อร่อยอร่อย ขั้นตอนแรกของเราในการทำขนมปังแบบนวดมืออ่ะอันนี้คือมันเทศนะคะมันเทศนึ่งจนสุกแล้วก็ขูดละเอียดหรือบดละเอียดอ่ะคุณจะเห็นเนื้อเป็นแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะมีแต่มันเทศมันเทศ 100% มันเทศสีส้มจากนั้นนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะสังเกตแถบสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีตราโบหิมะตรงนี้นะคะด้วยความที่เรานวดมือเนาะเราก็อยากจะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวมันเทศของเราที่ใส่ลงไปคุณก็เคล้าเขาหน่อยขั้นตอนของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราจะแบ่งส่วนผสมเป็นของแห้งกับของเหลวของแห้งของเราตอนนี้ในแอ่งผสมเรามีแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะแล้วก็มันเทศนึ่งจนสุกแล้วเดี๋ยวขอใส่ของแห้งอีก2 อย่างลงไปคือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคุณผู้ชมหลายครั้งเวลาคุณทำขนมและขนมปังของคุณขึ้นได้ไม่ดีมากอาจจะเป็นเพราะคุณใส่ยีสต์กับเกลือลงไปที่เดียวกันนานาแนะนำให้แยกใส่คนละที่เพื่อที่ว่ายีสต์จะทำงานได้ดี 100% มากกว่าการใส่ลงไปตรงๆหลังจากคนส่วนผสมแล้วนะคะเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้จากนั้นเราจะใส่ของเหลวของเราลงไปส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราเนี่ยนะคะวันนี้มีไข่ไก่1ฟองอันนี้เป็นอีก1เคล็ดลับของเราเลยคุณผู้ชมเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเรา2คนใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขนมปังสูตรนี้ใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วจะทำให้เนื้อขนมปังฉ่ำมากเวลาทำขนมเนี่ยโดยเฉพาะขนมปังเราต้องใส่พวกวานิลาผงหรือกลิ่นวานิลาลงไปอยู่แล้ววันนี้นานาเอาน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในนี้จะบอกคุณผู้ชมว่ามันเทศกะทิแล้วมีวานิลาเนี่ยโอ้โหจะทำให้ขนมปังของคุณหอมมากๆที่สำคัญไม่ต้องเติมความหวานอีกเลยเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้เราใช้พยางของเราตะล่อมก่อนได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนเอาลงโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวนานาจะใส่ตัวเนยขาวลงไปก่อน
ดูยังไงคะหมามีว่าได้ที่แล้วอ่ะพอเขาเนียนใช่ไหมเขาสามารถดึงได้แต่เขาจะไม่เหมือนขนมปังที่ว่าโอ้โหยืดซะอะไรนี่แต่เขาจะพอดึงได้นะเนียนเลยอ่ะนี่เลยเหรออีกพักนึงเลยนะถูไปเลยโอเคนะวิธีการเช็คนะขอดึงหน่อยยังไงบ้างแบบนี้ค่อยๆยืดถือว่าสอบผ่านแล้วค่ะโอเคช่างออกมาเลยนะก้อนละเท่าก้อนละ45ก้อนละ45ค่ะแล้วยังไงต่อโอเคยังก็เสร็จแล้วนี่แบ่ง3นะอ่าฮะแล้วถ้าสมมุติวันนี้ไม่ใส่มันเทศใส่เป็นฟักทองได้เหมือนกันใส่เป็นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่บางทีต้องดูนะฟักทองก็จะน้ำเยอะกว่าโอเคพอเราแบ่งอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็คลึงเลยค่ะเราได้ขนมปังแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทิ้งขนมปังของเราจนขึ้นฟูเราไปนึ่งกันค่ะอ่ะผ่านไปขนมปังของเราขึ้นฟูจริงๆจนเต็มก้นพิมพ์สังเกตว่าขนมปังได้แล้วให้เอานิ้วจิ้มลงไปเลยก็ไปจิ้มใช่ไหมถ้าจิ้มเสร็จแล้วมีรูคือไม่เด้งกลับขึ้นมาแปลว่าใช้ได้น่าจะเสียสละจิ้มขนมปังหนึ่งค่ะได้คุณผู้ชมดูจริงๆไม่อยากทำเลยนะแบบนี้แต่ขนมปังทรงจะไม่สวยแบบนี้คือพร้อมแล้วแล้วเขาจะเด้งกลับมาไหมไม่ค่อยค่ะโอเคไม่เป็นไรนะทุกอย่างเป็นการเรียนรู้อันนี้นะคะหนึ่งอันใส่ลงไปจากนั้นวางติดๆกันได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมแค่ลังถึงคุณก็สามารถเอามาทำขนมปังแสนอร่อยได้แล้วโอเคนะเอานะเปิดฝาเช็ดฝาก่อนนะแป๊บนึงพ่อจะไม่ให้น้ำติดเข้าไปอ่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเปิดลังถึงออกมาเสร็จแล้วเช็ดฝาลังถึงของเราไม่เช่นนั้นแล้วไอน้ำจะหยดลงไปในขนมปังของเราน้ำต้องเดือดพร่านนะแบบนี้นะนึ่งนานแค่ไหนคะ10นาทีค่ะคุณผู้ชมนึ่ง10นาทีนะคะไฟแรงๆแบบนี้เลยโอเคที่เราจำกัดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวนานาเอาเจ้าขนมปังของนานาไปนึ่งข้างนอกขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตัวหน้าฝัดใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เหมือนเดิมค่ะนอกเหนือจากทำเครื่องดื่มแสนอร่อยแล้วน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสทำขนมได้อร่อยมากแป้งข้าวโพดนะคะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมเนี่ยคุณจะเห็นว่าแป้งข้าวโพดละลายได้ดีนานายังไม่จุดไฟนะโอเคงั้นเราก็ใส่เนยได้เลยโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปช่วงนี้เราก็เปิดไฟเลยนะได้ค่ะด้วยความที่มีแป้งข้าวโพดอ่ะเราจำเป็นจะต้องคนส่วนผสมตลอดเวลาข้อที่หนึ่งเขาจะได้ไม่ไหม้เนาะข้อที่2เนี่ยเราต้องการมั่นใจว่าแป้งข้าวโพดของเราสุก 100% ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยขนมของเราจะเสียไวและที่สำคัญเวลาทานเข้าไปจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆนะโอเคปิดไฟเลยค่ะยกลงนะยกลงนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เอามาราดหน้าขนมปังของเรากันโอ้โหจะบอกคุณผู้ชมว่า
น่ารับประทานมากแต่ไม่ใช่เท่านี้อาจารย์เมย์มีเชดเดอร์ชีสขูดขนมปังมันเทศสูตรนวดมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิใช้มือนวดใช้ลังถึงที่สำคัญนะคะขนมปังนุ่มนุ่มมากมากเป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณลองเอาไปทำเลยล่ะค่ะทำเสร็จแล้วเป็นยังไงหน้าตาสวยขนาดไหนส่งกันบ้านกันได้นะคะขนมปังหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้ลองเอาสูตรไปทำกันนะรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสัทเทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเทดดี้ในวันนี้นะครับเมนูเครื่องดื่มดีๆเนี่ยมีมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่ครับหนึ่งในจำนวนที่หลายคนกำลังสนใจนั่นก็คืออาหารประเภทคีโตวันนี้เราเอาใจนะคุณผู้ชมกับขนมหวานที่หาทานยากๆสำหรับนักเลงคีโตวันนี้เราจะทำเต้าหวยนพก้าวคีโตครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีเค้กส้มมาฝากค่ะแต่เค้กส้มของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ